นักร้องหนุ่มอัปเดตชีวิตล่าสุดหลังเข้ารับการบำบัดเพราะติดยาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานักร้องหนุ่มนำเทหยอนได้ออกมาเปิดเผยชีวิตหลังต้องเข้ารับการบำบัดที่สถานฟื้นฟูยาเสพติดนำเทหยอนได้เผยว่าผมกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพักฟื้นที่ศูนย์และคิดหาวิธีกำหนดชีวิตของผมให้ก้าวไปข้างหน้า เขายอมรับว่าใช้ยาจิตตะเวชมาประมาณสิบปีซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่สถานการณ์ปัจจุบันของเขาผมกินยาที่จิตแพทย์สั่งมาเป็นเวลาสิบปีและด้วยเหตุนี้เส้นแบ่งระหว่างยากับยาจึงค่อยๆจางหายไปรูปแบบชีวิตของฉันเปลี่ยนไปจริงๆตอนที่ฉันอยู่คนเดียวฉันจะนอนทุกครั้งที่ฉันต้องการ ตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันต้องการและดื่มเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันต้องการสำหรับนำเทหยอนก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าตัวเองนั้นเป็นหนี้13ล้านบาทเพราะยาเสพติด